สวัสดีค่ะคิมออนไลน์ค่ะพบกันตอนเช้าก็ต้องเป็นสกินแคร์ที่สำหรับทาทั้งวันได้นะคะสกินแคร์วันนี้นะคะพบกับ Pond's Beauty Insta Bright ตัวนี้ค่ะเป็นโทนอัพนะคะถ้าใครติดตามคิมออนไลน์และดูของเรามาเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเราได้เคยทำวิดีโอโทนอัพไปแล้วนะคะแต่ว่าทำไมทำซ้ำอีกเปล่าค่ะไม่ได้ซ้ำนะคะเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยเราทำตัวนี้ไปนะคะซึ่งตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นสูตร2ค่ะของ Insta Bright Tone Up ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจว่าสูตร1และสูตร2ต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็สูตร2ทาแล้วจะเป็นยังไงดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นสูตร1นะคะส่วนด้านที่เป็นข้างบนเป็นสีม่วงแบบนี้จะเป็นสูตร2นะคะซึ่งเขาจะเป็นครีมน้ำนมเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าตัวสูตร1ของเขานะคะเป็นสำหรับผิวทั่วไปนะคะแต่ว่าสูตร2เนี่ยสำหรับสาวผิวเหลืองแล้วก็ผิวสีแทนค่ะสำหรับพร Insta Bright ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็ราคาอย่างที่เขาเขียนติดไว้เลยนะคะ20บาทเท่านั้นเองนะคะเท่ากับสูตรแรกเลยนะคะส่วนสูตร1กับสูตร2เนี่ยเขาจะวางไว้ข้างๆกันนะคะมีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะระหว่างสูตร1กับสูตร2นะคะสูตร2เนี่ยนะคะข้างบนเขาจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะม่วงพาสเทลนะคะส่วนถ้าเป็นสูตรที่1นะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะเหมือนกับสีซองค่ะสูตร1นั้นจะเป็นครีมสีขาวนะคะส่วนสูตร2นั้นจะเป็นครีมสีม่วงนะคะและสีของเส้นนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะโทนอัพสูตร1จะเป็นสีนี้นะคะสูตร2จะออกเป็นสีม่วงๆนิดนึงนะคะที่แตกต่างกันอีก1ที่ก็คือหน้าซองนะคะตรงคําว่า UV ตรงนี้นะคะสูตร2เนี่ยจะมีสีที่เข้มกว่านะคะเป็นไฮไลท์อยู่นะคะส่วนสูตร1เนี่ยจะไม่มีนะคะจะเป็นแบบปกตินะคะด้านหลังมีอีก1จุดนะคะให้เราสังเกตดูระหว่างสูตร1กับสูตร2ที่จะไม่เหมือนกันนะคะด้านบนสุดนะคะบรรทัดบนสุดตรงนี้นะคะถ้าเป็นสูตร1ก็จะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตร2เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแฮชแท็กแล้วก็เลข2นะคะทั้ง2รุ่นนะคะมาในปริมาณ7กรัมเท่ากันเลยนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆข้างหลังซองนะคะก็จะเหมือนกันทุกประการเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ทันได้ดูรีวิวในสูตร1นะคะขอมาพูดอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วจำไม่ได้นะคะก็จะได้ดูไปพร้อมกันเลยนะคะตัว Insta Bright Tone Up นี่นะคะเขาจะทำมาเพื่อให้มีผิวขาวกระจ่างใสทันทีหลังจากที่ทานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ทำให้หน้าวอกค่ะอีก2 อย่างนะคะที่เป็นจุดเด่นสำหรับครีมนี้นะคะก็คือเขาจะช่วยบล็อกจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงค่ะสูตร2นะคะเป็นโทนอัพครีมน้ำนมนะคะสำหรับสาวผิวเหลืองหรือว่าสาวผิวแทนนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะตัวโทนอัพนี้นะคะเขาจะช่วยเบลอจุดด่างดำนะคะแล้วก็ปรับผิวให้กระจ่างใสทันทีหลังจากทาค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่หมองคล้ำมานานนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวโกลด้วยค่ะช่วยให้รูขุมขนดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็มอบความชุ่มชื้นที่ยาวนานค่ะให้เนื้อครีมบางเบานะคะไม่เหนียวเหนอะหนะระหว่างวันนะคะดังนั้นคนที่เป็นผิวมันหรือผิวผสมสามารถใช้ได้คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็มากกว่านั้นก็คือเขาสามารถป้องกัน UV ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นใบหน้าที่ทาสกินแคร์บางส่วนไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่หนักจนเกินไปนะคะจะทาแค่น้ำตบเหตุแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงตัวนี้เลยค่ะว่าจะสีแตกต่างกันไหมนะคะระหว่างผิวสูตร1และผิวสูตร2ค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นสูตร1นะคะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นสูตร2นะคะเนื้อครีมเขาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของสีนะคะสูตร1เนี่ยจะขาวเลยนะคะขาวเป็นสีลิควิดเลยนะคะส่วนสูตร2เนี่ยจะออกสีม่วงอ่อนๆ นะคะพาสเทลค่ะสูตรที่เห็นนี้นะคะข้างล่างคือสูตร1นะคะด้าน2อันนี้นะคะก็คือสูตร2นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าสีม่วงอ่อนทาลงบนใบหน้าแล้วจะออกมาเป็นสีอะไรค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือทาครีมให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ลำคอด้วยนะคะพร้อมกดครีมเบาๆค่ะให้ครีมน้ำนมนะคะซึมสู่ผิวเพื่อมอบผิวกระจ่างใสทันทีโดยไม่ต้องใช้เมคอัพค่ะเนื่องจากเรามีประสบการณ์นะคะว่าโทนอัพสูตร1เนี่ยเขาแห้งค่อนข้างที่จะไวนะคะดังนั้นก็จะทาไปเลยนะคะก็ออกเป็นสีม่วงอยู่นะมันจะจางลงไหมมันจะจางลงไหมมันจะจางลงไหมอ
เดี๋ยวนะมันจะมั่วอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมั่วอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมั่วอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะแห้งค่อนข้างไวนะคะนี่ปาดทิ้งไว้ให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็แห้งแล้วค่ะคือยังไงดีอะอันเนี้ยคือทาแล้วนะคะส่วนตรงนี้คือยังไม่ได้ทานะคะตอนนี้คนที่ผิวสีขาวเหลืองนะคะก็เดี๋ยวนะรู้สึกยังไงดีอะอันนี้ก็ทาให้ครบหมดก่อนละกันนะคะแล้วก็เรามาดูตอนที่เราเซตเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะยังกวนสีของเครื่องสำอางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทาแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหน้าเลยนะคะมีความรู้สึกว่าสูตร2นั้นขาวกว่าสูตร1ยังไงไม่รู้นะคะจริงๆอะสูตร1อะก็ขาวเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาทาหน้าแล้วอะมันไม่ลอยขนาดนี้นะคะหรือว่าเราจะทาเยอะเกินไปหรือเปล่าเพื่อนๆใครแชร์แล้วเป็นยังไงนะคะมาบอกกันบ้างนะคะค่ะหลังจากที่ทาโทนอัพไปแล้วนะคะก็จะลงตามปกติไปเลยนะคะวอกก็ให้มันรู้ไปเลยนะคะก็คือจะลงกันแดดตัวนี้นะคะแล้วก็จะลง Maybelline Fit Me นะคะเบอร์120ซึ่งปกติใช้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็จะลงตามนี้ไปเลยนะคะจะได้ดูไปเลยว่าถ้าทาแล้วนะคะจะวอกไหมนะคะหรือถ้าสมมติว่าทาแล้ววอกนะคะเราควรจะเปลี่ยนรองพื้นเป็นสีผิวแทนด้วยหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสรุปนะคะสำหรับคุณสมบัติเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันค่ะเหมือนกันทุกประการนะคะนอกจากสีแล้วนะคะในส่วนของเนื้อครีมก็จะมีความเหมือนกันค่ะคือเขาจะแห้งค่อนข้างไวมากเลยนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวอะแห้งไปเลยเหมือนกันนะคะดังนั้นอาจจะมีคำเตือนนิดนึงสำหรับคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องทาสกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นสูงๆหน่อยนะคะแล้วค่อยทาตัวโทนอัพตัวนี้นะคะหรือคนที่ผิวผสมหรือผิวมันอย่างนี้เป็นต้นนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วผิวแห้งมากกว่าปกตินะคะก็อยากจะให้ลงสกินแคร์ที่เป็นครีมบำรุงเนี่ยเยอะๆนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้หน้าเป็นคราบนะคะเพราะมันจะแห้งไวมากแล้วมันก็จะปาดยากด้วยนะคะสรุปสุดท้ายอีกครั้งนึงสำหรับ Pond's Beauty ในส่วนของรุ่นโทนอัพนี้นะคะคุ้มค่ากับการซื้อไหมก็ยอมรับว่ายังคุ้มค่าอยู่นะคะแล้วก็ยังใช้ดีมากๆเลยค่ะคุ้มค่าในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของราคาที่เพียง20บาทเท่านั้นเองนะคะหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะสูตร2ออกมามันจะมีความแตกต่างกันยังไงเราจะทาได้ไหมนะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะนี่ก็ยังงงสูตร2อยู่เหมือนกันในเรื่องของสีผิวของเขานะคะก็มีความขาวค่อนข้างจะมากเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลงเยอะเกินไปอาจจะลงหนาเกินไปก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อมาใช้ก็ให้ลงบางๆก่อนนะคะแล้วไม่พอก็ค่อยทาเข้าไปเพิ่มนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะคิมออนไลน์ Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครยังไม่ Subscribe นะคะขออนุญาตสับด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไม่พลาดในทุกๆคลิปนะคะที่ทำออกมาใหม่ๆในเรื่องของสกินแคร์ค่ะมาทดลองให้ดูนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะได้ไปซื้อกันนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ